บทบรรณาธิการคณะรัฐมนตรีสัญจรรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูระหว่างวันที่3ถึง4ธันวาคมนี้พร้อมกันนี้ก็ให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆไปติดตามนโยบายและตรวจราชการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งได้แก่บึงกาฬเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีด้วยเพื่อรับฟังปัญหาและตรวจเยี่ยมราชการในส่วนงานที่กำกับดูแลโดยให้ความสำคัญกับปัญหาหลัก4ด้านได้แก่ความยากจนยาเสพติดปัญหาด้านการเกษตรและปัญหาที่ดินทำกินที่เลือกจังหวัดหนองบัวลำพูเพราะเป็นจังหวัดเล็กรายได้ของประชาชนต่อคนค่อนข้างน้อยการลงพื้นที่จะช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหาตลอดจนวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดให้มีศักยภาพสูงขึ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ทำเนียบรัฐบาลที่เป็นศูนย์บัญชาการบริหารประเทศหรือการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรไปตามจังหวัดต่างๆเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรครั้งนั้นคณะรัฐมนตรีใช้โบกี้รถไฟเป็นสถานที่จัดประชุมสัญจรรอนแรมไปยังจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษระหว่างวันที่10ถึง12พฤศจิกายน2544โดยมีแนวคิดเปลี่ยนบรรยากาศให้รัฐมนตรีแต่ละคนมีความใกล้ชิดและเป็นกันเองมากขึ้นและหวังว่าการเปลี่ยนสถานที่ประชุมจะก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆมาใช้กับการบริหารประเทศนอกจากนี้ยังจะได้สัมผัสกับสภาพความเป็นอยู่จริงๆของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ตลอดจนรับฟังปัญหาและความต้องการเพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตั้งแต่ครั้งนั้นรัฐบาลหลายๆชุดก็ดำเนินรอยตามเรื่อยมาขาดช่วงไปบ้างในยุคผู้นำที่มาจากการรัฐประหารที่ไม่มีความยึดโยงกับประชาชนแม้แต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เคยใช้เวทีสัญจรลักษณะนี้ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่28ได้จัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรมากกว่า10ครั้งพร้อมจัดทัวร์นกขมิ้นนำปลัดกระทรวงทุกกระทรวงไปอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และทำเวิร์กช็อปกันบนขบวนรถไฟด้วยการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นอกจากจะทำให้รัฐมนตรีมีความใกล้ชิดกันแล้วยังให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงได้สัมผัสใกล้ชิดกับประชาชนพูดคุยรับฟังปัญหาความคิดเห็นและเสียงสะท้อนต่างๆอันจะทำให้มีความใกล้ชิดกับชาวบ้านเกิดความไว้วางใจมีความสัมพันธ์อันดีลดช่องว่างระหว่างรัฐบาลและรัฐมนตรีกับประชาชนอีกทั้งได้แนวคิดต่างๆมาปรับปรุงการบริหารราชการด้วยมาดามเดียพบปชป.อีสานย้ำตั้งใจลงชิงหัวหน้าพรรคดึงความเชื่อมั่นประชาชนมาดามเดียพบปชป.อีสานย้ำตั้งใจลงชิงหัวหน้าพรรคฟื้นฟูอุดมการณ์พรรคดึงความเชื่อมั่นประชาชนขอบคุณนิด้าโพเผยเหมาะเป็นหัวหน้าคนต่อไปวันที่3ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนางสาววทัญญาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ผู้เสนอตัวลงสมัครหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9เดินทางร่วมกิจกรรมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดนโยบาย Policy Hackathon ในงานมหกรรมสิ่งวิชาการครั้งที่9จัดโดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมพบปะตัวแทนสาขาพรรคประจำจังหวัด
และสมาชิกพรรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากหลายจังหวัดเพื่ออธิบายถึงความตั้งใจในการประกาศตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และแนวทางในการทำงานเพื่อฟื้นฟูอุดมการณ์และความศรัทธาของพรรคให้ได้รับการยอมรับและเป็นที่ไว้ใจให้กับประชาชนอีกครั้งรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนรับฟังถึงปัญหาและความต้องการจากตัวแทนสาขาพรรคเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมต่อไปโดยในการพูดคุยตัวแทนสาขาพรรคมีความเห็นพ้องร่วมกันว่าอยากให้นางสาววทัญญาได้รับการเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ทั้งด้านธุรกิจและด้านการเมืองเชื่อมั่นว่าจะสามารถฟื้นฟูและนำพาพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมาเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนได้อีกครั้งขณะที่นางสาววทัญญากล่าวย้ำถึงความตั้งใจที่เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าตนมีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมาเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้และชวนทุกคนมาร่วมสร้างพรรคการเมืองให้เป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริงด้วยการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในทุกมิติของพรรคนางสาววทัญญายังกล่าวถึงผลสำรวจของนิด้าโพลที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าตนมีความเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ว่าขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพความตั้งใจของตนที่ได้เสนอตัวต่อพี่น้องประชาชนและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์24คีรติวงศ์มือเข้าประตูวิวาหวานไปแล้วเมื่อวันที่21กันยายน2566ที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักๆของทั้งคู่มาโดยตลอดและหากใครติดตามสาว24ก็จะเห็นว่าเธอก็มักจะมีคอนเทนต์กับแฟนหนุ่มออกมาให้เห็นอยู่เสมออย่างล่าสุดกับคอนเทนต์ถามตอบในช่องทาง TikTok ส่วนตัวซึ่งในคลิปดังกล่าวก็ได้มีการถามตอบกับคำถามทั่วไปแต่กลับมีคำถามข้อหลังๆที่ทำเอาสามีอึ้งเมื่อได้ยินคำตอบของภรรยากับคำถามที่ว่าเคยคบแฟนมาแล้วกี่คนนิโคลัส4คนครับและได้ถามกลับยิปซีว่าแล้วคุณล่ะยิปซีต้องสักประมาณ13หัวเราะนิโคลัสที่คบกันเป็นแฟนจริงๆยิปซีเป็นจริงๆนิโคลัสไม่ใช่สัมผัสยิปซีไม่ใช่สัมผัสกันโอเค13คำถามต่อไปเถอะนิโคลัส13จริงๆเรยิปซีมันคบสั้นๆไงขึ้นเสียงไม่ใช่แล้วก็เลิกเข้าใจเปล่ารู้ตัวเองแล้วไม่ใช่ก็เลิกขอบคุณข้อมูลจาก TikTok คิดเทลเลอร์เปียว